นี่จะมาเล่นเกมอพาร์ตเมนต์666 666นี่จะเป็นเลขห้องหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันจะลองเล่นดูว่าเห็นว่าเกมนี้รีวิวติดลบเยอะมากเลยไม่รู้ทำไมนะแต่จะติดลบแต่เราก็ซื้อมาเล่นเมื่อกี้ลองเล่นไปแล้วแป๊บหนึ่งเพื่อทดสอบไอ้ความลื่นว่ามันเล่นได้ไหมเดี๋ยวจะเริ่มเล่นกันเกมนี้มันกดอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เนี่ยควบคุมแค่นั้นแหละก็คือเราอะน่าจะเป็นเด็กเพราะว่าดูความสูงของเรานี้ถึงแค่ลูกบิดเองนะน่าจะเป็นเด็กวิ่งก็ไม่ได้อันนี้อะไรรูปภาพวิวมีถ่ายรากไม้ให้ด้วยต้นไม้ก็ติดอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้ฮะกลับมาที่เดิมWhat's going on here? เกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงเด็กเฮ้ยไฟมันดับเฮ้ยเสียงปิดประตูโคตรแรงนี่เสียงเด็กร้องไห้แต่เราเข้าไม่ได้สักห้องอ่ะ I should read this note maybe มีกระดาษสือพิมพ์ตรงนี้เป็นกระดาษจากหนังสือพิมพ์ว่าเด็กหายตัวไปหลังจากน้องสาวเขาโดนฆ่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นพ่อกับลุงของเขานะฆาตกรรมที่สวนในสวนที่คาดว่าฆาตกรน่าจะลักพาตัวเด็กไปด้วยโหนี่เปิดอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าขยำหนังสือพิมพ์เนี่ยไอ้เสียงเคาะประตูเปิดไปนี่มีอะไรตื่นมาที่เดิมเหมือนฝันซ้อนฝันนี่ก็มีเสียงเคาะประตูห้องนี้มันเปิดติดอะไรวะเนี่ยติดจังเลยอันเดิมอ่ะเฮ้ยโดนขังเปิดไม่ได้เสียงเคาะประตูเอ้าเสียงแบบเคาะประตูแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องเลยวิ่งหนีเข้าไปในห้องปิดประตูดังปัง I wonder what that was อะไรเนี่ยสมุดเป็นรูปเหมือนรูปสายฟ้าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
คราวนี้มีเสียงยืดอาร์ตยืดอาร์ตแฮะเอ้ยมันมืดเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระดาษสื่อพิมพ์เต็มเลยนี่ใครมาสีไว้วะเนี่ยเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตวิ่งก็ไม่ได้ล็อกอีกหนูว่าเราต้องเดินไปเดินมาเดินไปเดินกลับเอ้ห้องนี้มีแสงออกมาเลยเปิดก็ไม่ได้รูปป้อมปราการอะไรสักอย่างเปิดได้ยังเนี่ยประตูเนี่ยแล้วก็ตื่นมาที่เดิมคราวนี้สว่างหน่อยข้างในด้านนี้มันดูเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะแต่ว่ามีโซฟาไม่มีทีวีไม่มีอะไรมีโซฟากับโต๊ะ Where am I? Some kind of storage room?ไอ้ข้อความในหนังสือพี่มันเปลี่ยนไปนะบอกว่าแม่ของเด็กบอกว่าเขามีพลังแม่บอกว่าเขาพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตคุยกับใครวะแม่ของเด็กอ้างว่าลูกชายของเขาพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันสิ่งมีชีวิตนั่นคือตัวอะไรเปิดไม่ได้ไล่ประตูบ้านเนี่ยมันขังไว้ในห้องโอ้ยก็จะเปิดได้ในประตูบ้านนี่ดูสิจะโดนขังไว้ในห้องไหนอีกI should check my parents' room. They may have left a clue there. ห้องน้ำนั้นเหมือนจะเปิดได้ขึ้นมาห้องนี้เฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกมันเป็นห้องน้ำไม่ใช่เหรอแล้วไงเป็นห้องนอนเฮ้ยโทรศัพท์ดังอะไรวะเนี่ยตัวหนังสืออ่านยากก็เลยมองว่าไอ้จูเลียนไอ้มีน้องสาวและน้องชายทั้งสองถูกฆ่าพวกเขาถูกฆ่าในสวนสาธารณะน่าจะประมาณนี้แหละเสียง
ียงของเด็กทารกก็จบอย่างเนี้ยตอกแตกตอกแตกไฟแรงมากคราวนี้เสียงกรีดร้องมีกระดาษซื้อพิมพ์อยู่ตรงนี้จำฉันได้ไหมใช่แล้วจูเลียตนี่ฉันเองฉันเองนั้นคือใครฉันเองใช่แล้วฉันเองโอ้ยติดอีกละไม่ใช่ในสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะละจำได้ละในสวนสาธารณะเฮ้ยไปเลยไปเลยไงไงก็เปิดละก็ไปซะเพลงช่างขนหัวลุกจริงๆเฮ้ยมือตื่นเลยเฮ้ยมือตื่นพอไม่เห็นเลยเลยเฮ้ยจริงดิHush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. นี่นะอาถรรพ์จริงมาไอ้ด่านี่อีกละเสียงคนหัวเราะหรือว่าร้องไห้ก็ไม่รู้ถ้าจะร้องไห้แล้วก็ไอ้ตรงหน้าเรานี่น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เด็กคนนี้อยู่อพาร์ตเมนต์หลอนเฮ้ยตัวอะไรวะเราต้องเดินไปหามันเพื่อให้รู้แหล่งรู้รสแล้วมันก็หายไปตามสายตาเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมไอ้เงาล่างๆเนี่ยไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยอะว่าคำว่าฉันภูมิใจตัวโคลเจอเรียสกับสิ่งที่เธอทำในสวน
ทำใครคือจูเลียตว่าตัวที่เราเล่นนี่คือจูเลียตภูมิใจกับสิ่งที่เราทำในสวนนี่นะเขาว่าไงเดี๋ยวอุ้ยกดผิดเหมือนเป็นแมงมุมแมงมุมสมกบกระโดดได้ด้วยแล้วเมื่อกี้มันกินคนอ่ะกินตัวอะไรก็ไม่รู้ไปมันเข้าไปในห้องนี้อ่ะเราต้องตามไปดูไปดูไม่ได้อีกไฟแวบๆเนี่ยไฟมันแวบไปแวบมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอจะเดินไปดีไหมเนี่ยตัวอะไรวะตื่นมาอีกรอบซ้ำไปซ้ำมาตอนนี้ยังก็พอจะรู้เรื่องราวอะไรบ้างคือเด็กถูกฆ่าแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าใครฆ่าใครอะไรยังไงนะก็ความเดิมWhere is he? Where's my dad? Hello, birthday boy. Let's not get intense in here. You are 22 years old now. No! Tell me now! Where is he? What did you do to him? Your father has been dead for 10 years. We didn't do anything, Julian. You are the one who murdered him. That's why you're here, away from the rest of the society. เกมนี้จบแบบจบดื้อๆเลยแต่ก็พอแบบปฏิปต่อเรื่องราวได้นะน่าจะแบบจูเลียตอะจูเลียตนี้น่าจะเป็นตัวที่เราเล่นอยู่นี่แหละฆ่าน้องสาวของตัวเองเพราะว่าแม่ของเขาบอกว่าเขาอะคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเลยประมาณนี้แหละเหมือนกับไอ้ตัวนี้มันสั่งให้ไอ้จูเลียตมันทำอ่ะจูเลียตอ่ะมาทำฆ่าน้องสาวตัวเองแล้วจากนั้นไอ้ตัวนั้นอ่ะมันก็ฆ่าจูเลียตตายน่าจะประมาณนี้แหละแต่ตอนท้ายนี่ฟังไม่ทันว่าคุยอะไรกันนะสองคนนั้นอ่ะมันก็จบการเล่นมันเข้านี้แหละถ้าใครอยากซื้อเกมนี้ก็ดูที่เราเล่นนี่แหละจะตัดสินใจเอาเข้าจริงก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเกมเนี้ยพูดตรงๆนะน่าเบื่อ